เช้าวันนี้จะดีกำลังลองสูตรมาเดลีนค่ะแต่ก็มีเรื่องสุดฮาจากฝีมือตัวแสบเจ้าน้องเลไลจนได้ค่ะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดกันเลยค่ะเช้ามาจะดีก็ผสมมาเดลีนเลยแล้วก็ต้องพักเอาไว้ค่ะระหว่างที่รอมาเดลีนได้ที่จะดีก็พักทานข้าวกลางวันค่ะวันนี้จะดีทานเป็นหมูกระทะเกาหลีค่ะดังทานคนเดียวชิวๆเลยทานได้สักพักก็นึกขึ้นได้ว่าน้องเลไลก็ชอบทานค่ะก็เลยปิ้งเผื่อเขาด้วยทานเสร็จแล้วได้เวลาทำขนมต่อแล้วค่ะจะดีโทรไปตามน้องเลไลให้มาเอาหมูกระทะเกาหลีของน้องค่ะน้องกำลังจะมาแล้วจะดีขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะและแล้วน้องเลไลก็เดินเข้ามาเอาหมูกระทะเกาหลีที่จะดีโทรไปตามค่ะเข้ามาแล้วก็หยิบหมูกระทะวิ่งไปหน้าห้องน้ำหามามาเข้าห้องน้ำแป๊บนึงน้องเลไลเล่นอะไรรอมาไปก่อนเลยลูกนั่นไงเล่นอะไรไปก่อนเลยลูกมาเลยจ้าประโยคไปเปิดเล่นอะไรไปก่อนจัดไปเลยค่ะน้องเลไลจะดีให้พี่แอดมินค่ะเดินไปถ่ายรูปน้องน่ารักน่ารักระหว่างเล่นด้วยมาละจ้าพี่แอดมินมาถ่ายแล้วจ้าแต่ก็ไม่ทันค่ะน้องเลไลรังสรรค์เมนูพิเศษไปแล้วค่ะมาดาลีนหมูกระทะก็มาค่ะใส่หมูเบคอนอย่างสวยงามเรียงอย่างบรรจงโรยผักห่างมืออาชีพก็มาจ้างานลาดน้ำจิ้มก็ยังมาใส่แป้งเมอร์เดลีแล้วยังมีผัดด้วยนะโอ้ยเห็นแล้วหัวจะปวดแล้วมัมฮาก็มาแล้วค่ะโอ้ยเห็นแล้วจะไปยังไงต่อดีอ้าวถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องช่วยน้องทำเมนูมาดาลีนหมูกระทะกันให้จบค่ะแล้วมัมฮาก็ให้เอาไปอบจริงด้วยนะคะเสียดายของค่ะทั้งหมูกระทะทั้งมาดาลีนที่ทำตั้งแต่เช้าแล้วก็ดูหน้าเด็กน้อยสำนึกดูหน้าน้องดูหน้าน้องดูหน้าน้องตอนนี้มาอบเสร็จแล้วเฮ้ยหอมเลยได้เวลาชิมแล้วค่ะอาม่าเข้ามาพอดีเลยตอนที่อาม่าพูดว่าหอมนะคะหน้าตาอาม่ายังระแวงอยู่เลยค่ะอาม่ายังบอกว่าหอมเลยอะดมหอมไหมเนี่ยหอมเฮ้ยได้นะพอชิมเสร็จเท่านั้นแหละทุกคนให้ความเห็นว่าอร่อยแบบฟลุกมากๆแบบทำขายได้เลยสูตรนี้อร่อยเลยค่ะเป็นไงเยี่ยมไหมล่ะหมูกระทะเกาหลีเข้าได้กับขนมฝรั่งเศสได้อย่างงงมากปอนดมเหมือนอยู่ฝรั่งเศสแต่พอกัดเข้าไปเหมือนบินไปอยู่เกาหลีเวอร์วินั่นมีพี่ๆคนไหนอยากลองชิมเมอร์เดลีนสูตรใหม่รังสรรค์โดยน้องเลไลบ้างไหมคะแต่วันนี้ต้องขอตัวไปทานกันก่อนนะคะเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะไปแล้วค่ะบาย